อนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าตะวันออกกลางมันจะกลายเป็นสมรภูมิของการแข่งขันกันของมหาอำนาจอีกสมรภูมินึงหรือไม่นะครับเพราะว่าพอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยที่ดามัสกัสเนี่ยนะฮะคุณวรัตน์ครับรัสเซียออกมาให้การสนับสนุนอิหร่านทันทีและผมเชื่อว่าจีนเองก็ไม่พอใจกับปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเครือข่ายของอิหร่านแล้วก็มหาอำนาจนี้เนี่ยนะฮะก็จัดว่าเป็นพันธมิตรกลุ่มหนึ่งที่ขณะนี้พยายามที่จะแสดงบทบาทแล้วก็ขยายอำนาจอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างทั่วทั่วนะฮะแล้วภูมิภาคตะวันออกกลางนี้เนี่ยนะฮะเราก็ทราบดีว่ามันคือถิ่นเก่าเป็นพื้นที่เดิมของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นตัวแสดงชัดเจนที่มีการแข่งขันกันอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาฝ่ายหนึ่งนะฮะแล้วอิหร่านกับพันธมิตรที่เป็นมหาอำนาจจีนรัสเซียอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่การแข่งขันกันที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเราเห็นการแข่งขันกันของมหาอำนาจโลกในสงครามยูเครนชัดเจนมากนะวันนี้เราก็จะมาเห็นในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มันจะชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เป้าหมายของการถูกโจมตีก็คือสถานกงสุลนะฮะดีที่ไม่โดนสถานทูตอิหร่านด้วยนะนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยสถานกงสุลและสถานทูตในประเทศไหนๆก็สามารถที่จะตกไม่ปลอดภัยแล้วด้วยหรือไม่นะครับ ถ้าหากว่า UNSC ไม่ออกมาประณามเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นสิ่งที่ชอบทำไปนะแล้วคนที่เริ่มปฏิบัติการครั้งนี้ก่อนเนี่ยนะฮะก็คือประเทศอิสราเอลนะไม่เคยมีครั้งใดที่นับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเกิดขึ้นเนี่ยนะเป้าหมายโจมตีจะอยู่ที่สถานกงสุลหรือสถานทูตไม่เคยมีสักครั้งเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะแล้วเป็นครั้งที่ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่การยกระดับสงครามความขัดแย้งนะฮะแต่ว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยนะฮะมันก็คงยังไม่ถึงขั้นกับเป็นสงครามเต็มรูปแบบการเผชิญหน้ากันโดยตรงแล้วผมก็เชื่อว่าสองฝ่ายนี้เนี่ยจะเผชิญหน้ากันแบบในอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าเราเห็นภัยคุกคามใหญ่ของโลกอันหนึ่งนั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์คะอย่างนี้เนี่ยที่มาซุ้มคุณอาจารย์บอกว่าสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลแต่ละประเทศเนี่ยก็เริ่มจะไม่ปลอดภัยละก็คือจะกลายเป็นเป้าละมันจะลามไปถึงประเทศอื่นๆที่ในวงอ่ะนอกเหนือจากในวงของตะวันออกกลางไว้ค่ะใช่ครับคืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงนะครับว่าเมื่อสถานทูตหรือสถานกงสุลถูกโจมตีในลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็ทราบดีนะว่าไอ้สถานทูตหรือสถานกงสุลเนี่ยมันเปรียบเสมือนดินแดนอธิปไตยของประเทศนั้นๆนะอย่างเช่นกรณีของสถานกงสุลอิหร่านในกรุงดามัสกัสเนี่ยมันก็คือดินแดนของประเทศอิหร่านมันคืออธิปไตยของประเทศอิหร่านนะครับเมื่อมีการลุกล้ำอำนาจอธิปไตยอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทำลายคุณค่าและกฎเกณฑ์กติกาบางอย่างลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนที่จะกระทำการต่อจากนั้นเนี่ยนะเขาก็จะอ้างได้ว่าถ้าหากว่าคุณไม่ทำโทษหรือไม่ประณามอะไรกับผู้ที่ปฏิบัติการครั้งแรกนะฮะเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำเหมือนกันนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ไม่เฉพาะสถานทูตหรือสถานกงสุลในตะวันออกกลางนะฮะอาจจะทั่วไปด้วยซ้ำไปทั่วโลกนะครับคือถ้าหากว่ามันเป็น non state actor คุณอวรัตน์ครับที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการอย่างเช่นการก่อการร้ายที่มันเกิดขึ้นในลิเบียสถานกงสุลของสหรัฐอเมริกาในลิเบียอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันเป็นเรื่องของการก่อเหตุวินาศกรรมการก่อการร้ายนะเข้าไปสังหารนักการทูตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นรัฐที่เป็นผู้กระทำการนะเป็นรัฐที่มี
ข้อผูกมัดผูกพันทางกฎหมายกับองค์การสหประชาชาติด้วยนะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นชัดเจนว่าสิ่งนึงที่มันถูกทำลายลงไปก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์กติการะเบียบโลกภายใต้องค์การสหประชาชาตินะครับค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเป็นการโจมตีเข้าไปที่สถานกงสุลแล้วก็เฉียดๆจะไปที่สถานทูตของทางอิหร่านในซีเรียเท่านั้นฮะอาจารย์ฮะทางอิสราเอลก็มีการโจมตีในฉนวนกาซาเหมือนกันนะอาจารย์เมื่อวานนี้อันนี้ก็คือตั้งแต่แบบมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานไปว่ามีผู้เสียชีวิตไปประมาณ 32,000 คนแล้วสำหรับในสงครามครั้งนี้อาจารย์แล้วก็การโจมตีย่อยอย่างเงี้ยก็มีผู้เสียชีวิตเรื่อยมันกลายเป็นว่าตอนนี้ความเสี่ยงนี่มันมีทุกหย่อมย่าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ยั่วยุไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะยั่วยุหรือเปล่านะอาจารย์ที่พยายามจะให้ทางอิหร่านเนี่ยแสดงตัวออกมาให้ได้นะแทนที่จะให้การสนับสนุนผ่านทางกลุ่มติดอาวุธก็จะพยายามยั่วยุให้อิหร่านเนี่ยออกมาเผชิญหน้าแต่อิหร่านก็ไม่ออกมาจะมาเผชิญหน้าถ้าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะได้เห็นเรื่องของความรุนแรงที่เป็นการโจมตีมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็จุดก็คือเป็นจุดที่เราเดาได้ใช่ไหมฮะและไอ้จุดที่เราเดาไม่ได้ว่าเออเราเขาจะไปโจมตีผลประโยชน์ของฝั่งตะวันตกอันนี้กลุ่มติดอาวุธนะฮะทางฝั่งของอิหร่านหรือว่าทางอิสราเอลก็อาจจะไปโจมตีในกลุ่มที่เป็นชาติพันธมิตรกับอิหร่านอีกหรือเปล่าก็คือคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่ามันอาจจะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอีกก็ได้ใช่ครับใช่ครับคือมันอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยนะฮะมันเป็นทั้งพ็อกซี่แล้วก็เป็นเซคเรทวอร์ระหว่าง2ประเทศนี้เราไม่ทราบหรอกครับว่าอิหร่านจะใช้ปุ่มเป้าหมายนะอะไรในการตอบโต้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นขณะนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ามันยกระดับความขัดแย้งความรุนแรงซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากวิกฤตดินแดนฉนวนกาซานะครับในกาซานี้เนี่ยนะฮะเป็นดินแดนที่ขณะนี้ผมคิดว่ามันกลายเป็นไม่เฉพาะวิกฤตมนุษยธรรมนะฮะมันเป็นวิกฤตของศีลธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันมีคือพูดตามตรงก็คือเซลล์เนี่ยนะฮะก็ใช้ความอดอยากของผู้คนเนี่ยเป็นอาวุธนะไม่ส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปนะแล้วมีหลายกรณีที่ทำให้คนตายอันเนื่องมาจากว่าขาดสารอาหารนะไม่ได้กินอาหารหิวโหยนะครับมันกลายเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงมากแล้วท่ามกลางวิกฤตขนาดนี้อย่างนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกายังผ่านงบประมาณให้กับอิสราเอลจำนวนมากสหรัฐอเมริกายังส่งอาวุธให้กับอิสราเอลในระลอกล่าสุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเห็นชัดเจนนะครับว่าถึงแม้ว่าทางอิสราเอลเนี่ยจะสามารถที่จะทำลายล้างในเชิงกายภาพในดินแดนฉนวนกาซาได้นะแต่ว่าในเชิงของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยอิสราเอลพ่ายแพ้เต็มๆนะครับและอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยวันนี้บริบทในสงครามฉนวนกาซาเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากนะครับเราเห็นมติของ UNSC ให้มีการหยุดยิงทันทีเราเห็นคำสั่งของศาลโลกเราเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่มันจะเป็นตัวที่ทำร้ายอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมประท้วงของประชาชนชาวอิสราเอลล่าสุดที่ต้องการเรียกร้องให้มีการแลกเปลี่ยนเจรจาแลกเปลี่ยนตัวประกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องจับตามองนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางนะแล้วตะวันออกกลางเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงทับซ้อนกันในเรื่องของความมั่นคงนะครับคืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นกรณีที่เกิดวิกฤตดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยนะฮะเราเห็นชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายๆความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วส่วนหนึ่งที่สำคัญที่วันนี้เราเห็นชัดเจนก็คือว่ามันนำไปสู่ความเข้มข้นของการต่อสู้กันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับแล้วก็การต่อสู้นี้เนี่ยกำลังขยายตัวไปสู่การใช้ non state actor ของประเทศอิหร่านในการเผชิญหน้ากับอิสราเอลและอิสราเอลเองเนี่ยเป็นประเทศที่ผ
ผมคิดว่าเขากลัวสิ่งนี้นะคือเขากลัวการต่อสู้ของ non-state actor ถ้าเป็น conventional war เนี่ยนะครับคุณอวรัตครับเซลไม่เคยหวั่นหวั่นนายเซลชนะพวกอาหรับในการทำสงครามต่อเนื่องยาวนานมาหลายครั้งนะครับพวกอาหรับไม่เคยชนะอิสราเอลเลยใน conventional war เป็นสงครามตามรูปแบบแต่ว่าไอ้สงครามนอกรูปแบบสงครามที่อิหร่านกำลังทำขณะนี้เป็นการสนับสนุนเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นสงครามที่อิสราเอลเผชิญหน้าแล้วทำให้ตัวเองพ่ายแพ้อย่างที่ผมได้เรียนไปสงครามในเลบานอนนับตั้งแต่ปี1982จนถึง2000เนี่ยถือว่าอิสราเอลพ่ายแพ้ต้องถอนตัวออกไปจากเลบานอนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าอิหร่านกำลังใช้ยุทธวิธีนี้ก็คือการสร้างเกาะกำบังของตัวเองด้วยการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายติดอาวุธเหล่านี้ต่อสู้กับอิสราเอลและนั่นคือสงครามใหม่ของภูมิภาคตะวันออกกลางครับคุณอวรัตน์ครับโอ้เข้าใจเลยค่ะอาจารย์ก็คือเหมือนประมาณสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วก็เขาอาจจะอยู่ตรงกลางนะคะที่เป็นกลุ่มติดอาวุธก็คือกำแพงนั่นแหละผนังเหล็กที่แบบว่าคอยกั้นและเขามีหน้าที่ในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ปัจจัยทางด้านของเงินเนื่องจากว่าอิหร่านเขาก็รวยนะคะอาจารย์เพราะว่าค้าขายน้ำมันมานานแล้วก็ทุนสำรองก็สูงนะสะสมมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประเทศของเขาก็คือพัฒนาไปไกลมากจนกระทั่งตอนนี้คือเหมือนไม่ค่อยอยากทำสงครามแล้วนะอาจารย์คืออยากจะพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจมากกว่าเพราะว่าฟอสซิลเองก็ไม่รู้จะหมดโลกเมื่อไหร่เห็นมันมาทางนี้พลังงานสะอาดคือยุทธวิธีของอิหร่านในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาทำมาต่อเนื่องแต่ช่วงทศวรรษที่2000แล้วนะครับหมายถึงว่าในช่วงหลังในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่21เนี่ยนะฮะอิหร่านก็ใช้ยุทธวิธีอย่างนี้อันเนื่องมาจากว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ถูกกดดันจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาใช้ทุกวิธีในการที่จะทำให้อิหร่านอ่อนแอใช้การแซงชั่นใช้การแทรกแซงเข้าไปในประเทศนะครับใช้ทุกวิธีเพื่อที่จะทำลายหรือล้มโค่นล้มระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านนะแล้วก็ช่วงเวลาที่พีคมากที่สุดก็คือหลังสงครามอิรักปี2003คุณนวรัตน์ครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลังจากโค่นล้มซัดดัมฮุเซนเนี่ยนะเป้าหมายต่อไปที่มีเป็นแผนของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นเลยเนี่ยก็คือการโค่นล้มรกสเตททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบาชาร์อันอาซาดของซีเรียแต่เป้าหมายสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาขณะนั้นเนี่ยนะฮะก็คือประเทศอิหร่านนะฮะคือมหาอำนาจต้องการโค่นล้มหรือเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศอิหร่านอันนี้เป็นความตั้งใจที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของอิหร่านซึ่งขณะนั้นเขาไม่มีรัสเซียเขาไม่มีจีนครับคุณอวรัตน์ครับเขาจะทำอย่างไรเพื่อที่จะปกป้องอำนาจอธิปไตยของเขาปกป้องระบอบการปกครองของเขาวิธีการหนึ่งก็คือการส่งความช่วยเหลือให้การสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย non-state actor ทั้งหลายนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะฮะนายพลกอเซมสุไลมานี่คือ key man คนสำคัญคือคนที่ไปสร้างเครือข่ายไอ้พวกกรอบกำบังของอิหร่านเหล่านี้ไว้นะครับผมจึงเรียนท่านผู้ชมว่านี่คือวิธีการของอิหร่านนะไม่ใช่เป็นวิธีการของอิหร่านที่มันเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์7ตุลานะแต่เป็นวิธีการของอิหร่านที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับและเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลนะฮะคือหลังสงครามอิรักปี2003เราเห็นชัดเจนเลยว่ากองกำลังติดอาวุธที่เป็นนอนเซตแอคเตอร์มันผุดขึ้นมาเกิดขึ้นมากมายแล้วท้ายที่สุดมันนำไปสู่ความขัดแย้งความรุนแรงความไม่สงบที่เกิดขึ้นในอิรักและก็ในภูมิภาคตะวันออกกลางจนกระทั่งไม่ทำให้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะเดินหน้าทำตามแผนของตัวเองได้คนล้มซีเรียก็ไม่ได้นะฮะไปต่อเพื่อที่จะจัดการกับอิหร่านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่านี่คือสถานการณ์ที่เรากำลังเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันบอกเราในอนาคตข้างหน้าก็คือว่าทั้งอิหร่านสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่อิสราเอลเนี่ยเขาจะไม่ใช้การเผชิญหน้ากันโดยตรงเพราะว่าเขาทราบดีว่า
การเผชิญหน้ากันโดยตรงเนี่ยคุณอวรัตน์ครับมันจะนำไปสู่สงครามใหญ่แล้วจะสร้างความเสียหายทำให้ผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเสียด้วยในภูมิภาคตะวันออกกลางก็อย่าลืมนะครับคุณอวรัตน์ครับว่าอิหร่านเนี่ยมีขีปนาวุธที่สามารถที่จะยิงไปได้ทั่วในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็มีเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่จะทำลายล้างผลประโยชน์ของอิสราเอลของสหรัฐอเมริกาได้ง่ายๆในภูมิภาคตะวันออกกลางมันจึงทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยไม่ต้องการทำสงครามโดยตรงนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอิหร่านเนี่ยเขาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และกำลังใกล้จะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่อิสราเอลให้ความสำคัญและเป็นห่วงกังวลหนักมากที่สุดอันเนื่องมาจากว่าวันนี้ในภูมิภาคตะวันออกกลางไม่มีใครมีอาวุธนิวเคลียร์ครับนอกจากอิสราเอลนะครับอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่นะครับถ้าหากว่าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าบาลานซ์ออฟเทอร์เรอร์นะคุณมีผมก็มีดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่อิสราเอลต้องทำจะต้องทำให้สำเร็จนั่นก็คือสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนะแล้วสิ่งนี้เองเนี่ยมันจึงทำให้ตอนหลังอิสราเอลพยายามที่จะดึงให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาร่วมวงเพื่อที่จะจัดการกับอิหร่านเพราะว่าอิสราเอลไม่สามารถที่จะจัดการกับอิหร่านโดยตรงอิสราเอลเป็นประเทศเล็กนิดเดียวถ้าดูในแผนที่นะครับแต่ว่าอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆครับค่ะโอ้เข้าใจเลยอาจารย์เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่า2ประเทศนี้รบกันมานานแล้วอิหร่านกับทางอิสราเอลแต่ว่าก็อิสราเอลชนะทุกครั้งเลยแต่รอบนี้อิหร่านด้วยความที่เขาเริ่มร่ำรวยขึ้นมาก็เลยใช้วิธีสร้างเกราะขึ้นมาก็คือทางกลุ่มติดอาวุธเนี่ยแหละแล้วก็สนับสนุนด้านของเงินทุนแล้วก็สนับสนุนอาวุธไปถ้าประเมินดูแล้วอาจารย์มองว่าถึงแม้ทำสงครามกันจริงๆตอนนี้เนี่ยพละกำลังของทางอิหร่านเองถึงแม้ว่าจะมีชาติพันธมิตรอย่างรัสเซียมาอย่างจีนมาช่วยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะรบชนะอิสราเอลได้ใช่ไหมฮะอาจารย์แต่อิสราเอลเนี่ยเริ่มหวาดระแวงแล้วว่าเอ้ยถ้าทำอาวุธนิวเคลียร์ได้เนี่ยอันนั้นอาจจะเริ่มใกล้จะอันตรายมากขึ้นสำหรับอิสราเอลแล้วภาพคือตอนนี้มันเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ฉะนั้นตอนนี้เราก็วางใจได้ว่าอิหร่านไม่เปิดหน้ามาชนแน่นอนเขาก็จะใช้วิธีส่งผ่านไปทางกลุ่มติดอาวุธเนี่ยแหละก็อาจจะเห็นเป็นหย่อมๆบ้างนะฮะตามนู้นตามนี้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ลามไปบางประเทศบ้างที่เป็นผลประโยชน์ของฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะครับใช่ครับเราก็จะเห็นการตอบโต้ของอิหร่านในลักษณะอย่างนั้นนะครับเหมือนที่ขึ้นตอนช่วงที่นายพลกอซิมสุไลมานีถูกลอบสังหารนะครับแต่ว่าในทางหนึ่งเราก็อย่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าอุบัติมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับการประชาเผชิญหน้าบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นได้นะการถล่มโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันอาจจะพลาดพลั้งไปถูกเป้าหมายของมหาอำนาจแล้วทำให้มหาอำนาจเนี่ยตัดสินใจลงมาตอบโต้โดยตรงจนกระทั่งนำไปสู่สถานการณ์ที่บานปลายเนี่ยมันก็อาจจะเกิดได้ครับคุณนวรัตน์ครับไม่มีใครสามารถที่จะรับประกันได้นะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เป็นประสบการณ์ตลอดต่อเนื่องมายาวนาน40กว่าปีก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะฮะเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่เผชิญหน้ากันโดยตรงและครั้งนี้เราก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันล่อแหลมนะครับคือมันมีการเผชิญหน้ากันหลายสมรภูมิค่ะนะไม่ใช่สมรภูมิเดียวในวิกฤตชนวนกาซามันเกิดขึ้นในหลายๆสมรภูมินะล่าสุดเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยนะฮะก็จะเห็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนในประเทศจอร์แดนมีคนลุกขึ้นมาจำนวนหลายพันเป็นหมื่นๆคนนะเรียกร้องให้ชาติอาหรับเนี่ยหรือแม้แต่ประเทศจอร์แดนเนี่ยตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลประเทศที่ปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลเนี่ยนะฮะประชาชนก็เรียกร้องให้มีการทบทวนเรื่องนี้แล้วก็ตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลเพื่อเป็นมาตรการในการที่จะหยุดยั้งวิกฤตในดินแดนชนวนกาซาดังเช่นนั้นวันนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าคือมันไม่ใช่เฉพาะอิหร่านกับอิสราเอลปาเลสไตน์กับอิสราเอลแล้วนะฮะวันนี้โลกอาหรับกำลังตื่นขึ้นมานะฮะและกำลังทบทวน
พยายามที่จะมีมาตรการตอบโต้กับอิสราเอลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประสบการณ์ของโลกอาหรับก็คือว่าเขาจะไม่ไปทำสงครามกับอิสราเอลนะเพราะว่าในสายตาของคนอาหรับแล้วเนี่ยนะเขามองว่าสงครามมันสร้างมันส่งผลให้อิสราเอลสามารถที่จะขยายดินแดนออกไปได้นะครับคุณนวรัตน์ครับนับตั้งแต่สงครามกับอิสราเอลในปี1948เนี่ยนะฮะพออิสราเอลชนะสงครามอิสราเอลกวาดดินแดนเรียบเลยในดินแดนปาเลสไตน์เอามายึดครองเป็นดินแดนของตัวเองนะครับแล้วสงครามในปี1967เนี่ยนะฮะอิสราเอลก็เข้าไปยึดครองดินแดนโกลานไฮที่ระดับสูงโกลานของซีเรียซึ่งขณะนี้ก็ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยนะฮะดินแดนไซนายของอียิปต์ดินแดนชีบาฟาร์มของเลบานอนดินแดนกาซาเวสต์แบงก์อิสราเอลยึดครองได้หมดเลยหลังชนะสงครามแล้วทุกครั้งที่เกิดสงครามเนี่ยอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นก่อนนะเพื่อที่จะสนองนโยบายของตัวเองในการขยายดินแดนออกไปครั้งนี้หรือครั้งไหนๆก็เช่นกันนะฮะถ้าหากว่ารัฐอาหรับตัดสินใจกระโจนเข้าสู่สงครามในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เท่ากับสร้างความชอบธรรมให้กับอิสราเอลในการขยายดินแดนของตัวเองออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรามั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือว่ารัฐอาหรับจะไม่ลุกขึ้นมาแล้วก็ตอบโต้โดยวิธีการใช้สงครามตามรูปแบบกับอิสราเอลอย่างแน่นอนนะเพราะว่ารัฐอาหรับมีประสบการณ์มาตลอดต่อเนื่องหลายปีนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราน่าจะจับตามองก็คืออิหร่านกับอิสราเอลครับที่จะเกิดการตอบโต้กันในลักษณะที่เป็นพ็อกซี่ว่าเป็นสงครามลับบ้างเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ